สวัสดีครับมิวสิกคับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันครับกับ sd gunam ครับจากภาค u i l d driver ครับนั่นก็คือ rx zero maru นั่นเองครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวนี้ครับเป็นตัวที่สติ๊กเกอร์เยอะมากมายมหาศาลมากๆนะครับติดกันจนเจ็บนิ้วเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเนื่องจากเราต่อกเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มารีวิวกันเลยดีกว่าครับผมก่อนอื่นก็มาดูกันในส่วนของกล่องกันก่อนนะครับกล่องครับก็จะเห็นหน้าของ zero maru นะครับอยู่ตรงกลาง แล้วก็ในส่วนของนกนะครับชื่อ Arm a r มอ r h a t โ o ร i นะครับเป็นนกเนื้อที่เห็นชัดๆนะครับว่าสามารถติดชิ้นส่วนเข้ากับเซโรมารุได้แล้วก็ข้างๆครับอ่าเป็นในโหมดของเรียวโหมดนะครับซึ่งเกิดจากการรวมหน้าของเซโรมารุแล้วก็ฮาโตรินะครับอ่าแล้วก็จะมีอูดเนี่ยเป็นดาบใหญ่ด้วยนะครับเรื่างนี้เนี่ยค่อนข้างเทเลยอ่าแล้วก็นี่นะครับข้างๆก็จะเป็นลูกเล่นนะครับก็มีนี่ครับคาคุเรฟอมนะครับเป็นโมดต้อนปิดหน้ากากนั่นเองนะครับก็คือโหมดที่เราโชว์อยู่ตรงนี้นั่นแหละนะครับ ซึ่งโหมดนี้ครับจะมีความสามารถในการตรวจจับนะครับแล้วก็สามารถสเตลได้แล้วก็โหมดปกติที่ใช้ครับก็คือนี่เลยชินบิฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโหมดตอนเปิด NTD เนื้อโหมดเปิดหน้ากากนะครับซึ่งในกล่องครับมีอาวุธมาให้แบบเรียกได้ว่าเยอะแยะมหาศาลเลยนะครับเนี่ยเยอะจริงๆครับมีเอฟเฟกต์พาร์ตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนตาเป็นแบบ SD แล้วก็แบบปกติได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีอาวุธเสริมนะครับมาด้วยคืออาร์มอาร์เมอร์ฮาตตอรินะครับนกสีขาว แล้วก็นี่ครับเปลี่ยนล่างเป็นโหมดนินโทโดได้นะครับก็คือ NTD นะครับก็จะเป็นเรียวมดนะครับซึ่งมาพร้อมกับอาวุธใหม่นะครับเป็นดาบยักษ์เทมาๆนะครับอันนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าสามารถเรียกใส่หน้ากากได้2แบบนะครับรู้เล่นหลักๆของเซโรมาดูครับก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะไปดูตัวของเล่นกันนะครับมันคงสงสัยว่าไอ้ที่ผมบบกสติ๊กเกอร์เยอะเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับนี่คือจํานวนสติ๊กเกอร์ทั้งหมดของเซโรมารูนะครับ ทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณเกือบร้อยอันได้นะครับตรงนี้เขียนว่า75นะครับอ่าเจก็จริงแต่ว่ามันมีซิกเกอร์ที่ซ้ากันครับเยอะมากๆนะครับอย่างไอเบอร์ห้นี่ก็ซ้ํากัน4อันแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยวัดกันจริงผมคิดว่าน่าจะเกือบร้อยนะครับติดกันจนปวดนิ้วเลยนะครับแต่ก็ผ่านมาได้แล้วนะครับอ่าซึ่งโอเคเรามาดูของเล่นกันดีกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ ก็คือติดสติกเกอร์ครับแล้วก็สวยจริงครับก็พอจะเข้าใจได้แหละครับว่าทําไมตัวนี้สติกเกอร์เยอะเนะเพราะว่ามีเนี่ยครับชิ้นส่วนสีแดงอะไรค่อนข้างเยอะนะครับขีดเส้น NTD ตามตัวนะครับซึ่งก็ก็ยอมรับได้ระดับหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็น่นะครับว่าเซโรมาลครับใช้โครง CS เป็นหลักนะครับก็คือนี่จะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะมีโครงอยู่นะครับซึ่งเป็นโครงที่ไม่สามารถหาจากที่อื่นได้เนื่องจากเป็นสีแดงแบบสี NTD นะครับอันนี้เนี่ยก็คือโครงเฉพาะของตัวเซโรมารุเลยทําดีนะครับทาดี หมุนให้ดูรอบตัวรอบหนึ่งก่อนนะครับข้างหลังก็จะเห็นนะครับมีดาบนินจานะครับติดอยู่แล้วก็ต้งเอวก็จะมีคุนในนะครับแล้วก็นี้เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทภาพมันขอนะครับโอเคทีนี้เนี่ยก่อนเราจะมาดูอย่างอื่นกันมาแปลงล่างจากคาคูเร่โหมดไอ้คาคูเร่ฟอร์มให้เป็นชิลลูวีฟอร์มก่อนนะครับวิธีการแปลงล่างก็ไม่ยากเลยครับดึงชิ้นส่วนตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กลับข้างมันนะครับใส่เข้าไปชึบอีกอันนึงก็ทําเหมือนกันนะครับ ดึงออกปุ๊บกับคลางใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงหน้ากากขึ้นแล้วก็กางเข่านะครับชึบก็จะเรียบร้อยนะครับกับชิโนบิฟอร์มนั่นเองนะครับซึ่งก็กลายเป็นกันดั้มโหมดึ้นมาแล้วนะครับโดยชิโนบิฟอร์มนะครับจะสามารถสเตลได้นะครับเหมือนกันแหละแต่ว่าน่าจะไม่ดีเท่าตอนคารคูเดเน่แล้วก็สามารถแยกกลางได้นะครับแล้วก็พลังการต่อสู้เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับโอเคซึ่งจุดขยับครับจุดขยับไม่ต้องว่าทําออกมาได้ ทั้งดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันครับซึ่งจะเป็นยังไงเรามาดูกันหัวครับหมุนได้ตามปกติเลยแต่ว่าหัวเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยแน่นนะครับแล้วก็บิดอาจจะหลุดได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะส่วนหัวเพราะอะไรเดี๋ยวปอดเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนแขนครับหมุนได้ตามปกติแต่ว่าจะมีตรงส่วนนี้นะครับอ่าเป็นปีกเนี่ยที่อาจจะติดบ้างนะครับจากเล็กน้อยแล้วก็อาจจะไมให้หุ่นหลุดได้นะครับไล่ข้อศอกขยับได้ตามปกติครับมือขยับได้เหมือนเดิมครับ ขาขยับได้นะครับเป็นโคนง CS ก็เลยสามารถขยับเข่าได้ด้วยเท้าเป็นบอร์ดจอยส์ครับขยับได้ตามใจชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยสามารถขยับได้ทุกจุดครับยกเว้นส่วนเอวนะครับเพราะว่าส่วนเอวครับกระโปรงหลังเนี่ยจะติดอยู่กับบูสเตอร์ทําให้ไม่สามารถขยับได้นะครับถ้าจะขยับเนี่ยต้องค่อยๆดึงออกมานิดนึงครับจะสามารถขยับซ้ายขวาได้หน่อยนะครับแต่ก็ไม่แนะนำครับเพราะมันตรงกับจุดสติ๊กเกอร์พอดีอาจจะทให้สติ๊กเกอร์เนี่ยหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวเซโรมาดุของเราเนี่ยนะครับ จะสามารถขยับได้ทุกจุดยกเว้นส่วนเอวนั่นเองนะครับทีนี้ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเปลี่ยนตานะซึ่งก็ไม่ยากครับดึงหัวออกชึบแล้วก็ดึงตาขึ้นนะครับซึ่งหลายคนจะเห็นแล้วว่าโอเคข้างล่างเนี่ยตรงนี้เป็นหัวของเรียวมดนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันเชื่อมใจกับตัวเรียวมดครับไม่ได้เชื่อกับหัวหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขยับไปดีเนี่ยหัวหลักจะหลุดออกมานะครับกลายเป็นหัวเรียวมดแทนแล้วก็ใส่ขับเข้าไปชึบ แบบนี้นะครับก็จะเป็นเซโรมาดูในโหมดตากันดัมนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเนาะพอางั้นเปลี่ยนกลับดีกว่าโอเคเปลี่ยนกลับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าในกล่องครับมีอุปกรณ์อะไรมาให้มั่งนะครับที่ติดอยู่กับเซโรมาดูตอนนี้ครับก็จะมี2อันนี้ครับจะเห็นเลยว่าจะเป็นนี่ครับคุณไห้ติดอยู่ที่เอวนะครับแล้วก็ดาบดินจาครับติดอยู่ข้างหลังซึ่งถอดเข้าถอดออกได้นะครับ แล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยไม่ให้เอฟเฟกต์พาร์เนี่ยหล่นด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยอ่าแล้วก็มีครับก็คือนิ้วครับสำหรับทำวิชาดินจานะครับเป็น2นิ้วชุบแบบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์พาร์ครับของคูไหนครับให้มา2ชิ้นตัวปืนครับซึ่งปืนถ้าผมจะไม่ผิดเป็นอาวุธที่ไม่ได้ใช้ในเรื่องนะครับอันนี้หรือเคยใช้ก็ไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยบอกทีแล้วก็นี่อะไรครับ อาวุธหลักอีกอย่างนึงครับก็คือชูริเคนครับซึ่งชูริเคนเนี่ยก็สามารถติดเข้าไปที่ข้างหลังได้นะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ดึงออกมาได้แน่นอนครับอ่าส่วนปืนเนี่ยจะเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวในนี้นะครับที่ไม่มีที่เก็บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญก็คือนี่ครับตัวนกครับอาร์มอัมเมอร์ฮัโตริครับซึ่งค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่ามันจะย่องแย้งไปที่หนึ่งโดยเฉพาะตรงขานะครับเนี่ยมันจะค่อนข้างหลวมอยู่แต่ก็ถือว่าโอเคแหละครับเพราะว่าเป็นพาสเสริมนะครับที่ หลุดง่ายนะครับหลุดกันให้เห็นจะจะตรงนี้เลยนะครับแต่ถือว่าทำออกมาได้ดีครับพาสเสริมตัวนี้ครับก็คือเอาพาสต่างๆเนี่ยมารวมร่างกันได้เป็นนกนะครับไม่ได้แบบกองไว้เฉยนะครับถือว่าทําดีเลยแล้วก็หน้ากากอันหนึ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งตัวนกที่มันมีลูกเล่นอะไรครับเก็บไปก่อนทีนี้เรามาเซโรมาดูเอามาถืออาวุธกันดีกว่าครับอย่างแรกก็คุณไหนนะครับก็ถอดออกมาเลยแล้วก็คุณไหนก็สามารถถือแบบนี้ได้นะครับถือแบบดินจาผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีเนะะออหรืืจถแบบ เอาแบบปกติก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะสามารถถือได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับถอดเข้าถอดออกได้ใส่เอฟเฟกต์ผาดเข้าไปก็ได้นะครับอ่าไม่มีปัญหาอะไรเลยถอดออกมาได้ดีจริงๆนะครับตัวนี้การแอคชั่นท่าอะไรครับก็สามารถแอคชั่นท่าบดินจาได้หมดนะครับอ่าแล้วก็หรือจะสามารถถอดมือนะครับแล้วก็นํานิ้วที่เป็นนิ้วดินจาเนี่ยใส่เข้าไปก็ได้นะครับอ่าแต่ ต้องระวังชิ้นส่วนหลุดด้วยนะนะจุดนี้ชึบนะแบบนี้นะครับก็ทำเหนียวดินจา่าชึบใส่แบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับหัวหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอแก้บแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับก็สามารถทํามิชาดินจาแบบนี้ได้นะครับเป็นทาวิชาดินจานะหรือหรือหรือจะเอาดาบข้างหลังนะครับมาใส่ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเอาดาบขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าถอดดาบเมื่อไรปุ๊บเอฟเฟกต์พาข้างหลังนะครับ มันจะหล่นลงไปแบบนี้เลยซึ่งก็จะเป็นข้อเสียนะครับเพอะเรายกขึ้นเรยกลงเนี่ยเอฟเฟกต์พาเขาจะยองแยงยองแย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาเนะแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวของเซโรมารุได้เลยชิง่งแบบนี้นะครับอ่าค่อนข้างเทหรือชิยอนครับเอฟเฟกต์พารตัวนี้เป็นดาบไฟนะครับแต่ไม่ล็อกนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดปล่อยปุ๊บก็จะหลุดออกมาอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับสุดท้ายก็คือปืนนะซึ่งปืนเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้เลย แบบนี้แต่ว่าจะทําให้แขนขยับไม่ได้นะครับเนื่องจากปืนเนี่ยมันค่อนข้างยาวพอสมควรเลยแต่ปืนนี้ครับเขาบอกว่าเอามาจากของมูชากันดั้มนะครับซึ่งชื่ออะไรผมลืมไปแล้วนะครับอาวุธสุดท้ายครับลืมไปเลยได้ไงเนี่ยอาวุธหลักครับชิลชูริเกนนะครับก็ใส่เข้าไปในมือได้สบายๆนะครับไม่มีจุดแตกหักตรงไหนแล้วก็เป็นอาวุธอันที่ค่อนข้างใหญ่นะครับได้ว่าปิดทั้งตัวเลยหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถถือ ถือนะครับให้เวียงไปเวียงมาให้ตามใจชอบนะครับอันนี้ทำออกมาได้สวยงามมากๆนะครับกับเซโรมารุตัวนี้นะครับซึ่งการรวมร่างเป็น NTD mode นะครับซึ่งผมคิดว่าอะไรเขาน,น่าจะร้อนะเราจะเอาไว้คราวหน้า นะครับมาติดตามกันต่อได้เลยใน Part 2นะครับซึ่งสำหรับวันนี้ครับการรีวิวของเซโรมาดูก็ต้องขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel และใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้ตลอดเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับกับพาทูของเซโรมาดูนะครับาย b y ย